69บาทมาดูว่าจะสวยหรือเปล่าอุ้ยดูสวยสวยสวัสดีจ้าได้แก้วมังกรเหลืองมาจ้ะนี่สวยจ้ะเดี๋ยวมาลองชิมเคยกินแต่แบบลูกน้อยๆเนาะนี่ลูกใหญ่มากเลยจ้ะลูกหนึ่ง69บาทลูกตรงนี้มันทุกควรยังอยู่เลยเนาะนี่ซื้อมาจากเบสซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะเดี๋ยวมาผ่าดูตั้งกล้องไม่ได้จ้ะไม่มีขากล้องไม่ได้เอาขามาขากล้องอยู่โคราชนี่ข้างในไม่เหลืองจ้ะข้างในขาวข้างในขาวนี่เดี๋ยวมาชิมจ้ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแช่เย็นแช่เย็นมาจ้ะแช่เย็นไป2วันแล้วรสชาติหวานๆเปรี้ยวอร่อยอยู่จ้ะที่สื่อมาชิมเนี่ยเพราะว่าจะซื้อไปฝากลูกลูกชอบกินเขาเคยกินแต่สีเหลืองหน่อยเนาะนี่สีเหลืองใหญ่เนาะไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาไม่เขียนจะแบบผลไม้มาจากไหนมาเที่ยวคนเดียวก็ยังงี้แหละจ้ะฮัดอยู่คนเดียวเนาะลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วต้องฮัดเที่ยวฮัดกินคนเดียวจ้ะแสงไฟเนาะสะท้อนสะท้อนเว้นเรามาคนเดียวมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือเราอยากกินอะไรเราก็ไปสืบไปหามากินเนาะเราอยากไปนั่งตรงไหนเราก็นั่งถ้าอันไหนเราไม่ชอบเราก็ไม่กินอันไหนชอบเราก็กินเนาะแต่ว่าถามมากับครอบครัวก็คือเขาไปกินอะไรเราก็ต้องไปกับเขาไม่ชอบเราก็ต้องกินกับเขาด้วยฉันก็ไปซื้ออาหารตลาดมั่งไปกินตำร้านมั่งส่วนมากในร้านก็กินแบบร้านประจำกินร้านประจำเนาะจ้ะราคาก็ราคาคนไทยเนาะไม่แพงมากแต่ว่าไม่ค่อยชอบกินอาหารในห้างเขาทำแบบเขาดัดแปลงแบบแฮฝรั่งมากเนาะเราไทยๆแล้วก็กินแบบก๋วยเตี๋ยวข้างทางเนาะอร่อยหื
อร่อยอยู่จ้ะเหมือนแล้วก็เหมือนสีแดงจ้ะแต่ว่าฉันว่ามันเปรี้ยวกว่าสีแดงหน่อยนึงเนาะต้องไปหาสื่อมากินจ้ะราคาก็ใช้ได้อยู่ไม่แพงมากเนาะ69 บาทร้านเบสซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างเทอร์มินอลจ้ะอยู่ข้างเทอร์มินอลพัทยาจ้าลองไปหาสื่อมาชิมกันคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เลยจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปแล้วจ้ะนะชอบก็กดชอบแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้า